สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาต่อปุ่มรีเซ็ตพาสเวิร์ดกันดูที่บล็อกเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับ Send Password Reset Email ต้องส่ง URL นี้ไปอันนี้มาดูค่าที่ต้องส่งก็ request type แล้วก็อีเมลนะครับเรียบร้อยครับทดสอบกันเลยก็แล้วกันกดที่ reset password นี่คืออีเมลของผมนะครับกด reset ปึ๊บนะโอเคอีเมลมาแล้วอันอื่นไม่ต้องไปสนใจเราเปิดดูเนื้อหาของอีเมลดูก็คือบอกว่าให้กดตรงนี้สำหรับ follow link นะครับแล้วก็ทำตามที่เขาว่าไปกดไปเราจะเอารหัสผ่านอะไรก็ได้ครับเนี่ยผมแก้เป็นในตัวนี้แล้วกดเซฟทีนี้ก็ไปลองล็อกอินใหม่ดูใส่รหัสผ่านกดล็อกอินดูแน่นอนล็อกอินได้สำเร็จสรุปว่าปุ่มรีเซ็ตของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ